โครงการที่พาคนที่มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินะครับไปดูงานสำหรับโครงการภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่5นะครับเขาพาผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้นะครับไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปดูนะครับก็ดูแนวทางในการพลิกฟื้นผืนป่าจากที่เดิมเนี่ยมีปัญหาให้กลายมาเป็นผืนป่ามีชีวิตติดตามได้จากรายงานครับรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินพร้อมด้วยนางผ่องพันธ์จันโอชาประธานภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่5และผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายเพียรพลทับทิมทองวิทยากรอาวุโสศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นวิทยากรนำดูงานในฐานต่างๆรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ประธานหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินกล่าวว่าการดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเนื่องจากเป็นพื้นที่ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพลิกฟื้นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมกลับมาเป็นป่าที่มีชีวิตจนกลายเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้นำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ในการบริหารจัดการในธุรกิจของตนเองตอนนี้ก็เตรียมที่จะให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยเอาไปต่อยอดในเรื่องของโครงการพระราชดำริทั้งหมดว่าท่านได้ทรงคิดอะไรไว้ทรงทำอะไรไว้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากคนส่วนใหญ่เข้าใจแต่ว่าโครงการพระราชดำริแต่ไม่เข้าใจลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรเราก็พยายามที่จะผู้เข้าอบรมเนี่ยมานั่งฟังว่าถ้าในอนาคตจะพัฒนาโครงการถวายเราควรต้องมีแนวคิดอย่างไรบ้างชาวบ้านกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดพระองค์ท่านก็ให้ชาวบ้านที่อยู่กระจัดกระจายนายพีระพลทับทิมทองวิทยากรอาวุโสกล่าวว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานเพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์การศึกษาพระองค์ทรงให้ปลูกป่าเริ่มการปลูกป่าต้นน้ำเมื่อไหลลงมาพื้นที่ล่างจะมีผลของต้นไม้ชนิดต่างๆไหลมากับน้ำทำให้เติบโตกลายเป็นพื้นที่ป่าโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อกำเนิดจากพระราชดำริเมื่อวันที่11ธันวาคม2525ตามพระราชประสงค์ที่จะใช้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือและเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไปศึกษาพัฒนาป่าไม้3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำให้คงความสมบูรณ์โดยต้นทางเป็นการศึกษาสภาพพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธารและปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างบริเวณบนพื้นที่สูงพระองค์ท่านได้มีพระราชบัญญัติไว้ว่าปกติแล้วคนเราจะทำเรื่องง่ายไปหาเรื่องยากเสมอแต่การปลูกป่าเรายอมลำบากสักนิดขึ้นไปปลูกไว้บนยอดเขาจากนั้นต้นไม้ที่เราปลูกก็จะออกดอกแตกเมล็ดเหล่านั้นจะร่วงหล่นลงมาพอถึงฤดูฝนน้ำฝนก็จะพาเมล็ดเหล่านั้นไหลลงไปในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วมันก็จะงอกขึ้นใหม่นอกจากนี้ยังศึกษาด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์และโคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆในศูนย์แล้วนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปดังมีพระราชดำริว่าให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตหรืออีกนายหนึ่งเป็นสรุปผลการพัฒนาที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับสำหรับโครงการภูมิพลังแผ่นดินครับใช่ค่ะ